มันเลือกยากมากเลยนะคะจะมองว่าสิ่งนี้แหละที่จะทำให้หยกได้มงไม่ได้ประดิษฐ์อยากจับมือกับM11 นะคะนางสาวสุพรรณิกานพรัตน์ค่ะสาวใต้จากจังหวัดสงขลาค่ะความเป็นตัวหยกนะคะหยกอยากจะนิยามให้ฟัง3คำเลยก็คือความจริงใจอดทนแล้วก็มองโลกในแง่บวกค่ะ3คำนี้คือนิยามความเป็นตัวหยกค่ะการเป็นนางงามเนี่ยต้องอดทนค่ะทุกเวทีนางงามจะต้องยืนบนส้นสูงนานมากไม่ต่ำกว่าวันละ 7-8 ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะหยกจะสามารถนำมาใช้บนเวทีการประกวดนางสาวไทยได้และอีกอย่างนึงก็คือการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆแต่พอเรามาอยู่ที่นางสาวไทยอ่ะเราได้อยู่กับเพื่อนเก็บตัวกันอยู่ประมาณ10วันสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้จากนางสาวสมิลานำมาประยุกต์ใช้กับนางสาวไทยก็คือการเป็นนางงามที่รู้คุณค่าในตัวเองค่ะขอบคุณนะคะที่เต่งเราได้มงแต่เราไม่ได้อยากให้มองว่าเราจะต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะอยากให้มองความเป็นตัวหยกมากกว่าอยากให้เห็นสิ่งที่หยกแสดงออกไปไม่ใช่สิ่งที่จะมองว่าสิ่งนี้แหละที่จะทำให้หยกได้มงคือหยกอยากให้หยกเป็นหยกในสายตาของทุกๆคนคนนี้มันเป็นแบบนี้นะไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้สร้างมาเพื่อเอามงจุดที่ต้องปรับปรุงตอนนี้คงจะเป็นน้ำหนักเพราะว่ากองประกวดเลี้ยงดีมากค่ะอาหารอร่อยมีเบรกทุกช่วงดีงามมากแล้วนางงามหยุดทานไม่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะผู้หญิงทุกคนมีความงามที่แตกต่างกันนะคะแต่คนที่จะสามารถคว้ามงได้หรือว่าคนที่จะเป็นนางสาวไทยได้จะต้องมีความงามที่ออกมาจากภายในแล้วก็มีความเป็นตัวเองและรู้จักคุณค่าในตัวเองโยก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่รู้คุณค่าในตัวเองค่ะอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกแฟนๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจมาตลอดอีกอย่างนึงขอขอบคุณนะคะแฟนเพจฟุตบอลสงขลา FC นะคะจากที่เคยดูแต่บอลแต่พอรู้ว่าแอดมินมาประกวดนางงามก็มาเชียร์นางงามมาเชียร์แอดมินด้วยต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนหยกนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอฝากเป็นกำลังใจให้กับหยกด้วยนะคะ MT11 ค่ะหยกสุพรรณิกานพรัตน์นะคะสาวใต้คนนี้นะคะจะทำเต็มที่สุดความสามารถและอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆอีก29คนของหยกด้วยนะคะมันเลือกยากมากเลยนะคะเพราะว่า30คนเท่าที่หยกสัมผัสมาทุกคนมีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็ทุกคนมีความสามารถและเก่งมากอยากจับมือกับหมอพลอยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นความบังเอิญมากที่หยกกับหมอพลอยเจอกันวันแรกโดยที่ไม่รู้จักกันเลยก็มายืนคุยกันแล้วก็กลายเป็นว่าเราสนิทกันตั้งแต่วันนั้นไม่ว่าจะเป็นจับฉลากรวมกลุ่มหรืออะไรก็ตามจะเจอหน้าหมอพลอยตลอดเหมือนเรามีดวงสมพงกันพี่หมอพลอยเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็พี่หมอพลอยเนี่ยมีความเป็นหมอสูงมากในวันที่เกิดอุบัติเหตุสะพานล่มพี่หมอพลอยก็คือขึ้นจากน้ำปุ๊บสวมถุงมือแล้วก็ดูเลยว่าใครเจ็บป่วยบ้างอะไรเงี้ยคือเราได้เห็นสปิริตของผู้หญิงคนนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีคุณค่าแล้วก็มีออเดนติซิตี้ที่มองคิดดีใจมากๆแล้วแบบน่าจะจับมือกันแน่นๆแล้วก็ถ้าสมมติประกาศแล้วอะไม่รู้ว่าเราจะได้หรือพี่เขาจะได้ก็คงจะกอดจุดหมายจริงๆหรือว่าความสำคัญจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่มงกุฎแล้วมันอยู่ที่ระหว่างทางที่เราได้รู้จักกันมากกว่า